ก็แกก็เห็นว่าฉันเอาลากมึกมากี่ปีฉันเคยเอาใครไปเป็นเพื่อนอย่างไหนถึงเอาใครไปแกก็ไม่กล้าไปกับฉันฉันไปฉันคนเดียวทำไมคนแกนั่งหัวเรือสี่คนก็ไม่รู้หรอกกูไปกูคนเดียวสิถึงก็ชวนแกไปพวกมึงก็ไม่ไปกับกูเองก็รู้ว่าเรือนี้ข้าเอาแต่คนตายทุเรศตัวเองอ่ะตัวบางทีมันติดเพดานปูนอะไรเงี้ยมันเอาออกไม่ได้มันทำยังไงลุงก็ต้องหาวิธีเอามาจนได้แล้วบางทีก็มันอืดมากมันติดขอปูนอะไรเงี้ยลุงต้องเอานิ้วชายแทงท้องให้ท้องก็แตกคนเขาก็ว่าเป็นตัวซวยแต่สำหรับลุงคือทองของลุงลุงเกิดที่ช่องแสมสารกำเนิดเกิดที่นี่เลยที่ลุงจำความได้นะออกเรียนป.3 อายุ 13ก็ยึดอาชีพประมงมาตลอดเลยไม่ได้ทำอะไรประมงตลอดก็ลุงจากเลิกเป็นลุงน้องใช้วิทย์เลิกจากลุงน้องแล้วก็ประมาณนะลุงอายุประมาณ26จนกระทั่งอายุ60ยึดเรือลากมือขอมาประมาณ30กว่าปีเต็มเพราะก่อนนู้นช่องแสมสารมันไม่เจริญแบบนี้แต่ว่าคนเยอะมากเพราะว่าก่อนนู้นคนอีสานน่าจะมาอยู่เรือพวกเรืออะไรเยอะเขมรมอญยังไม่มาอยู่คนก็ตายกันก็ว่าเด่นเขาก่อนนู้นทั้งอีสานพออีสานแล้วนี่เอาเลยเขมรมอญระบาดเข้ามายิ่งมากเข้าไปอีกเนี่ยมากเจริญมากครับเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยแต่มันก็ยังมีเยอะแหละคือว่าตอนนี้ในช่องแสมสารเนี่ยไทยขึงเขมรมอญขึงหนึ่งคิดง่ายๆตอนนี้นะครั้งแรกลุงมีเรือหางยาวลำหนึ่งลุงก็พาเนี่ยแม่พายายเนี่ยไปหาหอยในเกาะแม่สารเนี่ยก็มีคนเนี่ยคนนี้คนแม่กองเข้ามาอยู่เขาก็มีเรืออยู่ลำหนึ่งเขาออกไปหาหมึกหาอะไรเนี่ยพอดีจังหวะวันนั้นน่ะคนเขาป่วยตายในเรือเขาใหญ่เขาเข้ามาฝั่งไม่ได้เรือใหญ่เข้าฝั่งไม่ได้เพราะมันติดน้ำมันตื้นเขาบอกว่าลุงยุ้ยไปเอาตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่าทองเรียกคนตายก่อนนะจุดเริ่มแรกว่าไปเอาคนตายในเรือทิ้งตอนนั้นลุงก็อายุประมาณสัก32จะเอาไม่เอาดีเขาก็ยักขยอให้ลุงไม่เอาแบบยุ้ยไปเอาทิ้งเนี่ยมันมีแค่เอาไปเอาเลยลุงแต่ก่อนนั้นเรือเล็กก็มันมีน้อยมากลุงว่าเอาก็เอาลุงก็ขับหางยาวลุงจากหัวสะพานไปก็ไกลเหมือนกันละลุงถึงจะเอาจากเรือใหญ่พอไปถึงปั๊บก็จะมีลุงน้องเรือก็สองคนเจอลุงหามเรือลงเรือหางยาวแล้วเล็กๆมาสายแล้วลุงก็วิ่งเข้ามาชายหาดครั้งแรกปั๊บทีนี้ว่าลุงเป็นคนที่นี่เขาก็รู้ว่าตอนนั้นช่วงนั้นคนมันตายบ่อยด้วยเขาก็รู้ว่าลุงยุ้ยอ่ะไปเอาศพเรือจะแก่เรือนี้มาศพแดดจากนั้นเขาก็มาตามลุงยุ้ยไปเอาทองทิ้งเราก็พูดตัวเองว่าเฮ้ยอะไรที่เนี่ยเขาให้เรามาเอาเรื่อยๆเอาจนกระทั่งว่าเขามาจ้าบอกไปเอาศพอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมบอกลุงไปเอาทองลุงจะไปเอาอย่าพูดไปเอาศพลุงเรียกทองนะลุงจะไปเอาเขาบอกจะยุ่ยไปเอาทองทิ้งอยู่ตรงไหนบอกเลยตำแหน่งมาเลยลุงก็วิ่งเรือไปเอาขึ้นหาดน่ะจากหาดตรงนั้นลุงขึ้นมาร้อยกว่าจนกระทั่งเขาซื้อหาดเขาไม่ให้เอาขึ้นเขาไม่ให้ขึ้นตรงไหนเขาไม่ให้ขึ้นน่ะคือว่าคนเราอ่ะอยากเห็นคนตายอยากดูอยากเห็นแต่เวลาเข้าใกล้เวลาผ่านทำไมขยะขยงกันนะมันเป็นแบบนั้นสะพานไหนก็ไม่ให้ขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงมีสะพานเดียวที่ลุงขึ้นได้เขาพูดกับลุงว่าพวกปลาพวกมึกมันตายแล้วเรายังเอาขึ้นมันมาได้แล้วทำไมคนจะเอาขึ้นไม่ได้เขาไม่เคยพูดว่าคำว่าผีหรืออะไรหรือศพเลยก็ประมาณสัก20ปีไปแล้วเรือใหญ่เนี่ยเขาไปวางรอบปูเขาใช้เชือกเป็นมันพันวานะไปข้างนอกเผอิญเรือเมเรือสินค้าชนจมมา3วันแล้วข้างนอกเลยคือว่าเรือลุงอะไปไม่ถึงมันไกลมากเขาก็เช่าเรือใหญ่เนี่ยพาลุงไปเอาไอ้เครื่องดำน้ำไปมนุษย์กบดำลงไปเพราะว่าตาเปล่าลุงดำไม่ถึงวันแรกผ่านไปเอาไม่ได้ที่มันเอาไม่ได้เพราะว่าคนก็ตายใต้เพดานเรือเนี่ยเชือกมันเป็นมันพันวามันพันอะไรเงี้ยศพอยู่ตรงเนี้ยทั้งที่เห็นแต่ไม่มีมัญญาที่จะเอาออกมาวันแรกวันที่2ก็เรือเข้าไปส่งลุงไปเอาอีกลุงก็ไปเอาทีนี้ลุงบอกว่าเอาแฉลงมาเอาเลื่อยมาแต่ลุงมีเครื่องหายใจและน้ำประมาณ9วานะดำตาเปล่าไม่ถึงนะเอาเลื่อยตัดเอาแฉลงงัดไม้กระดานออกมาวันที่2
ลุงเอาออกได้นะคนนั้นไม่ใช่เขมรมอญเป็นคนอีสานเอาออกได้แต่เนี่ยที่ลุงเอามาเป็นเวลา2วันเต็มๆแล้วก็ยังมีอีกที่เอาแบบว่าลุงไม่เอาคนเดียวมันมีหลายๆศพเลยแบบไปเจอเขาเนี่ยทูลง่ายเขาจะจมน้ำหรือไม่จมแหล่ถ้าลุงไปช้าหน่อยเขาก็จมไม่สามารถที่จะช่วยก็ได้เพราะว่าไม่เป็นชิ้นส่วนนะหัวไม่มีแขนไม่มีนะรู้ว่าเป็นคนเหลือแต่ละเหลือแต่ตัวลุงเอาเรือไปเที่ยวครับปั๊บมันไม่หนักลุงก็อุ้มมาขึ้นมาบนเรือแต่บางครั้งจับขึ้นมาเนี่ยชิ้นส่วนเขาก็จะโบกอยู่แล้วลุงต้องคอยเอาอะไรอ่ะถุงข้าวสารหรือถุงอะไรอ่ะทอนเขาเอาขึ้นมาแล้วก็เอามือประคองอุ้มขึ้นมาเอาวางบนพื้นเรือเอาเข้าฝั่งนะทั้งลุงอุ้มกับมาพอบางคนนี่นะลุงอุ้มกับมานี่หัวยังติดเพดานห้อยลุงดึงดึงมามาถึงฝั่งลุงอุ้มกับมาพวกเปล่าชิ้นตึ้งคนหลวงว่าลุงยุ้ยทำได้ยังไงอ่ะมันไม่เหม็นไม่อะไรแกจะพูดแบบนี้ก็ลุงก็ไปเลยนะแกเหม็นแกไปให้ไกลใช่ป่ะลุงอุ้มขึ้นมาโดยว่าไม่รังเกียจคนตายมันก็สมเพศทุกคนนะครับคือว่าเจอแบบประเภทด้วยว่าลุงเอาเขาลงเรือเนี่ยเนื้อตัวยังสั่นดีๆๆๆกับลุงเอากลางอะไรนะสองคนซ้อนเนี่ยคือว่าเขาเกิดจากอุบัติเหตุเรือเวลาเนี่ยพันวินผัวมันเป็นเหล็กน้ำหนักเป็นพันโลสายมันขาดมาเขากำลังทำงานปูปลาทับเนี่ยหัวสมองเละเลยนะเลือดในเรือในเลือดทั้งนั้นในเรือทั้งเรือใหญ่น่ะแล้วก็เอาลงในเรือเนี่ยเรือลุงเนี่ยสองคนเนี่ยใส่เรือลุงวิ่งเข้าฝั่งมันเนี่ยเพราะเรือใหญ่เข้าฝั่งไม่ได้ลุงใส่เรือมาเนี่ยเหม็นคาวคุ้งมาเลยที่เอาแบบมองแล้วมันยังไงอ่ะเห็นภาพแล้วมันอดสูงอ่ะลุงก็เอาเข้ามาคือว่าเอาเข้ามาเนื้อตัวลุงเนี่ยเลือดจะเลือดทั้งนั้นอ่ะลุงไม่คิดทุเรศตัวเองอ่ะตัวบางทีมันติดเพดานปูนอะไรเงี้ยมันเอาออกไม่ได้ก็ทำยังไงลุงก็ต้องหาวิธีเอาเข้ามาจนได้แล้วบางทีก็มันอืดมากมันติดคอปูนอะไรเงี้ยลุงต้องเอานิ้วชายแทงท้องให้ท้องก็แตกพอท้องก็แตกน้ำเลือดน้ำเหลืองมันออกลมมันออกเนี่ยท้องมันก็ปีบลุงก็มัดขาดึงเขาออกมาจากขอบปูนได้คือว่าขั้นตอนที่ลุงจะเก็บได้ท้องมุ่นลุงไปเจอการทะเลคนเดียวน่ะลุงไม่เก็บลุงอยากจะเก็บเดี๋ยวนั้นให้มันคือไม่ต้องให้เสียเวลาที่ลุงไม่เก็บมันเพราะอะไรถ้าลุงเก็บไปแล้วทางการทางตำรวจหรือว่าผู้ใหญ่กำนันเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ต้องสอบสวนลุงว่าเอามายังไงอะไรไงเห็นคนเดียวเอามาไงลุงก็ง่ายเขาสอบสวนลุงอาจจะไปโรงพักจะไปศาลลุงเสียเวลาทำกินลุงนี่ลุงพูดโกงนะลุงต้องมาบอกเขาก่อนคือว่าให้คนของบนรู้ผู้ใหญ่หรืออะไรหรือตำรวจนั่นแต่ว่าทองรออยู่ตรงนี้นะพอเขาได้รับรู้แล้วลุงก็วิ่งเรือไปเอาเขาเข้ามาแต่ว่าน้อยครั้งที่ลุงจะเจอน้อยที่จะเจอในตัวเองคนเดียวน้อยมากแต่ส่วนมากจะมีคนแจ้งมาบอกทางนั้นลุงถึงไม่เอาได้เลยยังไงทีแรกลุงทำครั้งแรกลุงกลัวนะผีใครก็กลัวแต่ลุงทำก็เข้าลุงมั่นใจตัวของลุงเองเพราะลุงไม่ใช่ธรรมดาเอามาเนี่ย 2-300 ศพเนี่ยถ้าลุงจะโดนทางไรอะไรแปลกๆได้แต่คนล่างมึกนั้นช่องสมัยสารเรือลำของอาชีพของลุงอ่ะมันหลักร้อยลำเขาก็ถามลุงว่าลุงไปกับใครมันทำไมหัวเรือมันนั่งกัน 4-5 คนดำมืดมาเขาพูดนะเขาบอกแกก็เห็นว่าฉันอาลางมึกมากี่ปีฉันเคยเอาใครไปเป็นเพื่อนไหนถึงเอาใครไปแกก็ไม่กล้าไปกับฉันไปฉันคนเดียวทำไมคนแกนั่งหัวเรือ4คนก็ไม่รู้หรอกกูไปกูคนเดียวสิใครจะไปกับกูถึงก็ชวนแกไปพวกมึงก็ไม่ไปกับกูเองก็รู้ว่าข้าเรือนี้ข้าแต่คนตายเขาก็เห็นกันเยอะแยะครับแต่สำหรับลุงไม่เคยเห็นคือว่าลุงยิ่งทำเหมือนลุงยิ่งชอบอะคือว่าลุงจะผิดพลาดอะไรมันก็แคล้วคลาดหมดลุงจะถูกรถชนมันก็แคล้วคลาดลุงจะเอาเรือชนเกาะมันก็แคล้วคลาดหมดลุงคิดในใจว่าสิ่งที่ลุงทำมาเนี่ยเขามาโดนบันดาลอาจจะช่วยลุงก็ได้ถึงลุงไม่มีเงินแต่ลุงก็มีไงไม่ป่วยไม่ไข้ลุงก็พอใจแล้วไงไม่มีอาถรรพ์ผมลุงไม่มีลุงไม่มีเพราะลุงไม่ได้บวชไม่มีอาถรรพ์ผมลุงก็ก่อนจะเอาทองขึ้นเรือไหว้ทองก็ใช้ธูปหนึ่งดอกบอกลุงไม่รู้จักชื่อเขาหรอกเดี๋ยวไอ้น้องมั่งมองหน้าตาพอจำได้ไอ้น้องหน้ายังอ่อนเนี่ยไปกับลุงมาขึ้นเรือจุดทูบหนึ่งดอกยกมือไหว้เขาก็มาไปกับลุงไปลุงจะพาไปสบายจะอยู่บนเรือคนที่ว่าเห็นคนตายนะใครๆก็กลัวผีแต่สำหรับลุงไม่เคยคิดว่าคนตายเป็นผีคือว่าเราหวังดีกับเขาช่วยเขา
เขาคงไม่ทำร้ายลุงแน่ลุงก็ทำมาจนกระทั่งมาเนี่ย300กว่าศพเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ว่าสิ่งเลวร้ายจะมาให้กับลุงมีแต่สิ่งที่ดีที่ช่วยท้องเนี่ยมันบุญนักหนาลุงก็นึกได้ว่าพ่อแม่ก็ตายแล้วเราก็ง่ายนะมาได้คอยวัดเข้าวาได้อย่างอายุก็มากแล้วไม่เคยได้ห่มผ้าเหลืองไม่มีเงินมาซื้อผ้าเหลืองไม่มีใครบวชให้เราลุงก็นึกในใจไงทองนี่แหละทดแทนที่ลุงได้ทำมาใช่ไหมลุงก็คิดตลอดมาเลยจากความรู้สึกของลุงที่เอาเนี่ยมันฝังตัวลุงแล้วไงทีนี้พอลุงทำไปเรื่อยๆลุงอายุมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยลุงก็มีจิตสำนึกไงคิดได้ในตัวเองว่าเอาตายไปแล้วนะในช่องแม่สารนี่ถ้าลุงไม่เอาแล้วใครจะเอาอ่ะเห็นเมื่อกี้ศพแล้วที่ลุงไม่ได้เอามาลอยไปกลางทะเลกี่ศพแล้วเห็นไหมถ้าว่าลุงไม่เอาให้คนอื่น 5,000 4,000 เขาก็ไม่เอาเขากลัวเขาขี้ขาดบางคนเขาก็ว่าเป็นตัวซวยแต่สำหรับลุงคือทองของลุงทองของลุงลุงคิดอยู่เสมอลุงคือทองของลุงเอามายิ่งเยอะยิ่งดีมันจะอยู่ในความทรงจำของลุงเลยไง